เมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนก่อน NC ได้มีโอกาสมาตั้งตู้ปลาให้กับพี่ตี้นะครับ84-30-30นะใบนี้เลยโดยการร่วมทีมกับร้านโยตู้ปลาแต่ณวันนั้นเนี่ยงานของเราจบลงแค่งานตู้และงานปลานะครับไม่มีงานระบบวันนี้สบโอกาสดีครับ พี่ตี้บอกว่าแนนตอนนี้พี่ทำห้องรอเรียบร้อยแล้วห้องเลี้ยงปลานะครับก็รบกวนแนนช่วยมาย้ายตู้ปลาใบนี้ไป 14-30 นะครับจากตำแหน่งนี้ปีกซ้ายของบ้านนะครับไปที่ปีกขวาของบ้านนะตอนนั้นมีทองมะเร็งสวยๆเลยตัวนึงจำได้เลยวันนี้เรามาดูมีไหมลุกไม่มีแล้วนะครับพี่ตี้บอกว่าพี่เปลี่ยนฟิลลิ่งละสีทองพี่ไม่เอาละพี่ขอจัดสีแดงหน่อยเพราะฉะนั้นงานวันนี้จะจบแบบมีปลามังกรแดงใหญ่ด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันแจ้งรายละเอียดนิดนึงเราจะทำการย้ายก่อนนะครับ 84ใบนี้จะย้ายไปที่ปีกขวาของบ้านนะครับเดี๋ยวพาไปดูตำแหน่งนะฮะพอย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะทำการติดตั้งระดับใหม่นะครับแล้วก็ทำระบบโอเวอร์โฟลว์แบบฟูลเซอร์วิสนะครับซึ่งงานนี้เป็นงานที่อยากทำมานานละแต่พี่ตี้ติดมาโดยตลอดนะฮะวันนี้สมการรอคอยตรงนี้นะครับนี่คือตำแหน่งที่เราจะตั้ง84 30 30ใบใหม่นะครับตำแหน่งนี้เราก็ทำโอเวอร์โฟลว์ตามต้องการเลยนะครับน้ำดีน้ำทิ้งลมนะครับวาล์วลดน้ำวาล์วล้างกองทุกอย่างจะต้องครบถ้วนนะในวันนี้นี่คือตำแหน่งเปล่านะครับเราจะจบไปแบบตู้งานระบบงานล้างงานปลาไปพร้อมๆกันวันนี้แน่นอนนะวันนี้มีงานเดียวครับใบเดียวนะคราวนี้พระเอกของเรานะครับพระเอกของเราก็จะเป็นปลามังกรแดงใหญ่นะครับปลามังกรแดงใหญ่ซึ่งปัจจุบันอยู่ในตู้60นิ้วนะใบนี้นะครับจ๊ะเอ๋โอ้โหเห็นไกลๆก็รู้แล้วว่าสวยประมาณ22นิ้วนะครับตัวนี้ใหญ่มากแดงข้ามหลังเลยนะฮะพี่ตี้ก็ เลือกได้แค่ตัวเดียวนะครับต่อให้เป็นนายทหารใหญ่ขนาดไหนนะครับภรรยาใหญ่กว่าครับอนุมัติตัวเดียวเท่านั้นนะครับไม่อนุญาตให้มากไปกว่านี้ชัดเจนครับคำสั่งจากเบื้องบนเด็ดขาดเลยผบ.ทบ.สั่งมามังกรแดงใหญ่ตัวนี้จะไปอยู่ในตู้84นะครับเดี๋ยวติดตามชมด้วยนะครับส่วนตู้ปลาใบเก่าเนี่ย60-30กองข้างพี่ตี้คิดว่าจะไม่ใช้แล้วนะครับยังไงคาดว่าน่าจะหาเจ้าของใหม่นะครับเดี๋ยวจะบวกจะลบจะไปในทิศทางไหนแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับติดตามชมการทำงานของ NC ด้วยนะครับเหนื่อยๆดึกๆติดกันมาโดยตลอดแต่ว่าเราตั้งใจทำงานแล้วเราก็กราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราทำงานนะครับเราเต็มที่ทุกงานเสมอโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทำงานวันนี้ด้วยกันสวัสดีครับสวยมากสวยมาก